เป็นพระที่คนเคารพนับถือมากประการเป็นพระที่เราถือความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นพระหนุ่มๆนั่นเองนะตอนนั้นจะเป็นเป็นอยู่วัดมหาธาตุรัตนเทพแล้วก็ไปอยู่วัดยางฝั่งทนแล้วก็ไปบวชที่นั่นแล้วก็ทำกรรมฐานท่านมองเห็นว่าที่นี่วัดทุ่งปัจจุบันนี้เป็นทุ่งนาท่านว่ามีวัดร้างถึงวัดหนึ่งทำมาแล้วเทวดาอยากให้ท่านไปสร้างวัดที่นั่นไปพัฒนาขึ้นมามีอาจารย์ที่ดูแล